สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดงก็จะพามาดูชิ้นงานนะคะเป็นตัวเรือนของไม้แดงค่ะเป็นพระภูมินะคะตัวที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตัวเรือนพระภูมินะคะทำจากไม้แดงค่ะทำจากไม้แดงไม้เนื้อแข็งนะคะไปค่ะจะพาไปดูขั้นตอนจะไปบอกว่ามันมีอะไรบ้างที่อย่างนี้คือเขาเรียกหลังคานะคะหลังคาไม้เป็นไม้แดงค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่คือไม้แดงนะคะเนี่ยยังเห็นเนี่ยคือไม้แดงค่ะลูกค้าได้สั่งทำไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยนะคะคือจะมีเฉพาะพวกประเภทที่ว่าเป็นไม้สักก็คือตัวนี้นะคะเป็นเชิงชายค่ะรอบๆก็คือเป็นเชิงชายจะเป็นเฉพาะไม้สักนะคะแล้วในตัวเรือนทั้งตัวนี่นะคะจะเป็นเฉพาะไม้แดงค่ะไม้แดงค่ะไม้แดงทั้งหลังเลยค่ะก็จะมีไม้เต็งไทยเฉพาะหน้าจั่วค่ะเฉพาะหน้าจั่วจั่วหน้าและจั่วหลังนะคะตรงนั้นค่ะจั่วหลังนะคะค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะค่ะอันนี้คือลูกค้าได้สั่งทำไซส์พิเศษนะคะก็จะใหญ่กว่าปกตินะคะเป็นขนาดไซส์พิเศษค่ะทางร้านได้รับทำทุกขนาดนะคะที่ลูกค้าต้องการขนาดไหนทางร้านรับทำหมดนะคะขอให้สั่งมาค่ะเรื่องราคาหลังไม้ได้เลยนะคะไม่สะดวกเอ่ยราคาหน้าไม้นะคะถ้าจะใครอยากจะอยากสอบถามหรืออยากอะไรเพิ่มเติมติดต่อหลังไม้ได้นะคะไม่สะดวกบอกราคาหน้าไม้นะคะติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะจากคุณดวงพรนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นฐานค่ะตัวที่ถ่ายทำให้ดูเนี่ยคือด้านบนตรงนี้นะคะคือตัวฐานนะคะแล้วเรามาดูขาค่ะนี่คือขาพระภูมิค่ะนี่คือขาพระภูมิแล้วไอ้ตัวนี้ก็คือไม้ค้ำยันนะคะตรงนี้นะคะจะ4มุมเลยค่ะ1 2 3 4ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเสากลางๆลงมาเนี่ยนะคะนี่คือก็คือลงมาอย่างนี้นะคะจะเป็นเสาเดียวนะคะสำหรับพระภูมิจะคือเสาเดียวอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยนะคะ4 1 2 3 4คือกลางออกนะคะเพื่อที่จะมาให้ขาพระภูมิล้มนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปยึดจับกับฐานพระภูมิอีกรอบนะคะเพราะว่าเผื่อลมเผื่ออะไรมาเนาะเราก็จะได้แน่นหนาถาวรอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ทำให้แบบแน่นหนาเลยนะคะดูท้องข้างล่างได้เลยนะคะยึดแน่นเลยนะคะแบบแข็งแรงเลยนะคะค่ะส่วนนี้ก็คือขาพระภูมิค่ะเป็นตัวเรือนขาพระภูมินะคะไปเดี๋ยวจะพาไปดูตัวบ้านนะคะนี่คือตัวเรือนนะคะตัวเรือนกว้างมากเลยนะคะขนาดไซส์พิเศษค่ะขนาดไซส์พิเศษเนาะนี่คือขาพระภูมิและฐานนะคะนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวบ้านของพระภูมิค่ะอันนี้คือพระภูมิและนะคะตัวบ้านนะคะค่ะไซส์ขนาดพิเศษค่ะค่ะพระภูมิมีความสูงอยู่ประมาณเมตร40นะคะตัวกว้างสำหรับด้านข้างนะคะด้านข้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือเมตร10คูณเมตร10นะคะเฉพาะตัวฐานนะคะความสูงจากเสาลงมาพื้นคือเมตร40นะคะเมตร40ค่ะฐานรอบฐานเมตร10คูณเมตร10ค่ะ